สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับผมจากร้านแมทแม็กนะครับวันนี้เราจะมาดูของตัวแต่งฟอร์ซ่ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับจะเป็นท่อนะครับจะเป็นท่อนะครับท่อตัวนี้ชื่อท่อ Excel นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Full System นะครับก็คือจะมีคอท่อพร้อมปลายท่อมาให้เลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นที่ชื่อว่า T-RepTref ตัวนี้เนี่ยมันจะทำเหมือนกับว่าหน้าที่ที่จะคายอากาศที่อยู่ภายในห้องเครื่องหรือว่าอยู่ในกระบอกสูบอยู่ในลูกสูบเนี่ยครับคายออกมาเพื่อจะทำให้ความร้อนของเครื่องเนี่ยน้อยลงนะครับความดันในห้องเครื่องเนี่ยจะน้อยลงตามนะครับผมครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูในห้องเครื่องในชุดขับเครื่องกันบ้างนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ชุดของมาร์ตี้นะครับซึ่งคันนี้ที่จะใส่นี้ก็คือชามนอกชามในชุดขัดนะครับแล้วก็เม็ดมาร์ตี้แล้วก็สายพานมาร์ตี้ตรงนี้นะครับจะทำให้การขับเคลื่อนของฟอร์ซ่าเนี่ยครับดีขึ้นอัตราการเร่งดีขึ้นรอบดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้อัตราการไหลหรือว่ารอบเนี่ยครับดีขึ้นตามไปด้วย